ริษัทดีเฮ้าส์พัฒนาจำกัดมหาชนเป้าหมายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดมาวันจันทร์นะคะตลาดหุ้นไทยบวกตามตลาดภูมิภาคแล้วก็ดาวโจนส์นะคะหลังจากที่มีความหวังเชิงบวกเยอะแยะมากมายเรื่องของประเด็นการใช้มาตรการของคุณโจไบเดนที่บอกประกาศชัดเจนประมาณหน้า2021หลังจากรับตำแหน่งเดี๋ยวจะประกาศซึ่งก็ต้องมีเรื่องของการประกันรายได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการพักชำระหนี้ค่าเช่าและยังมีมาตรการเงินที่จะเข้าไปหนุนอีกล้านดอลลาร์สหรัฐหุ้นที่ลงทุนหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงจะไม่ขึ้นได้อย่างไรคุณเอกคืออย่างนี้ที่คุณนินาเล่าให้ฟังอ่ะไม่ใช่เป็นข่าวลบนะเป็นข่าวบวกแต่เป็นข่าวบวกที่สัปดาห์ที่แล้วสะท้อนหมดแล้วคุณต้องระวังสัปดาห์นี้มีอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องแรกผมเข้าใจว่าพรุ่งนี้จะมีมาตรการช่วยเหลือคนที่มีผลกระทบโควิดนะครับโดยเฉพาะมาตรการเกี่ยวกับนโยบายการเงินนะครับคุณลองหลับตานะสมมุติดอกเบี้ยเงินกู้ลดนะและดอกเบี้ยอ้างอิงกนง.ลดแบงค์จะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เรื่องแรกค่ะนักวิเคราะห์ก็คิดปุ๊บๆเลยคุณเอกมองว่าเดี๋ยวจะมีประกาศเรื่องดอกเบี้ยลดใช่ไหมคือคุณอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยคนทั้งประเทศอ่ะเป็นหนี้และภาระที่จะต้องจ่ายก็คือภาระการจ่ายดอกเบี้ยไม่ใช่การลดไม่ใช่การพักชำระหนี้นะพักหรือเปล่าผมไม่รู้ค่ะขั้นแรกถ้าผมเป็นหน่วยงานรัฐผมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยไอ้นิมที่คุณได้มาเนี่ยเยอะๆอย่างเงี้ยลดหน่อยได้ไหมอันนี้อันแรกที่ผมเชื่อว่ามันต้องเป็นหนึ่งในการหารือเรื่องของการลดภาระเงินคนกู้นะครับส่วนการพักชำระหนี้หรือไม่อันนี้ผมไม่รู้คุณต้องไปถามกระทรวงการคลังนะครับอันที่สองสิ่งที่คุณต้องมานั่งดูอีกก็คือว่าในสิ่งบวกที่เกิดขึ้นที่คุณเล่ามาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนหมดละอันที่สามมันมีอีกเรื่องนึงผมเข้าใจว่าคุณนินาก็กำลังเตรียมข้อมูลก็คือเรื่องของกฎกติกาเรื่องหุ้นฟรีโฟลด์อาจจะช้าไปนิดนะแต่ผมย้ำนะอย่าใช้บางเรื่องที่มันเป็นมาตรฐานนะครับไอ้เรื่องที่มันเป็นการเอื้อต่อนักทุนรายย่อยเนี่ยใช้วิจารณญาณได้แต่ไอ้เรื่องที่เอื้อกับรายใหญ่อย่าใช้วิจารณญาณนะคือนั่นมันคือกติกามันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสัปดาห์นี้หุ้นน่าจะมีเขย่าเขย่าอาจจะไปทิศทางปรับลงได้เพราะอะไรไปดูกราฟครับกราฟที่ผมเตรียมมาสิ่งที่เราเห็นก็คือจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นในตัวของตลาดวันนี้เนี่ยมันขึ้นไปฮิตทาร์เก็ตละเอากราฟขึ้นเลยครับ1550นะครับซึ่งมันฮิตทาร์เก็ตละนะครับพอมันฮิตทาร์เก็ตแล้วปรากฏว่าการเขย่ามันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการแกว่งตัวความผันผวนที่เกิดขึ้นนะครับมันน่าจะทำให้มีข่าวร้ายและมีข่าวดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้จะเล่นหุ้นไม่ง่ายเหมือนสัปดาห์ที่แล้วกำลังจะเข้าประเด็นอย่างนี้กราฟขึ้นไม่ได้ใช่ไหมน่าจะมีปัญหาไม่เป็นไรค่ะเป็นไงครับวันนี้กราฟเพราะฉะนั้นพอสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในตัวของความผันผวนที่เกิดขึ้นวันนี้ผมเลยมีหุ้นที่แนะนำโดยใช้หุ้นที่ไม่เกี่ยวกับตลาดเลยนะครับตัวแรกที่จะแนะนำนะครับผมแนะนำ InTouch โอเค CG ขึ้นได้ไหมฮะนะครับนี่คือ InTouch นะครับตัว InTouch นะครับที่เรามองกันเนี่ยถามว่าทำไมมา InTouch คุณลองไปดูว่า InTouch เป็นโฮลดิ้งและถือครองหลายๆอย่างและเป็นหุ้นที่แลกาดคือยังไม่ขึ้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นราคาแถวนี้ถ้าตลาดขยับเมื่อไหร่มันจะไม่ขึ้นนะฮะก็ต่อราคาแถวๆ 58-60 ลงทุนได้นะครับเป้าหมายรอบนี้ผมคิดว่าสัก65-66ในระยะสัปดาห์มีโอกาสนะครับอีก2ตัวผมจะหาหุ้นเก็งกำไรที่ไม่เกี่ยวตลาดนะครับตัวแรก ECL พวกนี้ถ้าดอกเบี้ยลดเขาได้ประโยชน์ผมจะหาเรื่องของหุ้นที่ดอกเบี้ยลดแล้วเขาได้ประโยชน์ซึ่งมีทั้ง2ตัวนะครับ ECL จุดเก็งกำไรคือตอนนี้แหละครับ1.13 บาทต่ำกว่า1.10 บาทตามคัทลอสกรณีขึ้นบาท20ครับส่วนอีกตัวนึงครับไปเร็วๆเลยครับตัวของGCAP นะคะ GCAP ครับ GCAPราคาตอนนี้อยู่ประมาณสักบาท65ต่ำกว่าบาท63ต้องระวังครับขึ้นเป้าหมายรอบนี้บาท70กับบาท75นะคะมาดูอีกประเด็นนึงนะคะที่มาฝากคุณผู้ชมค้าตั้งแต่วันศุกร์นะคะเรื่องของวัคซีนโควิดที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเตรียมจะนำมาจำหน่ายให้กับประชาชนไปสำรวจราคาของแต่ละค่ายมาด้วยนะคะว่าตกลงแล้วถ้าเกิดมาใช้ในประเทศไทยมาจำหน่ายในประเทศไทยราคาขายควรจะอยู่เท่าไหร่ต้องบอกว่าคืออิงกับดอลลาร์สหรัฐที่ขายตอนนี้ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโมเดอร์นาไฟเซอร์เอสตราเซเนกาหรือว่าซิโนแวคนะคะจะเห็นได้ว่าโมเดอร์นาเนี่ยจะ
แพงมากอยู่ที่ 1,200 บาทต่อโดสหรือคิดเป็นดอลลาร์คือ38ดอลลาร์ต่อโดสนะคะเพราะว่าโมเดอร์นาเนี่ยเขาชัดเจนว่าเขาเป็นการทำธุรกิจเขาไม่ได้เป็นการเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่พุ่งไปเยอะกว่าชาวบ้านนะคะขณะที่ไฟเซอร์ค่ะ20ดอลลาร์ต่อโดสหรือตีเป็นเงินบาทคือ600บาทต่อโดสส่วนแอสตราเซเนกานะคะถูกสุดเลยค่ะไม่ถึง4ดอลลาร์ต่อโดสนะคะหรือคิดเป็นเงินบาท120บาทต่อโดสนะคะเพราะว่าเขาตั้งเป้าหมายว่าต้องการที่จะเข้ามาช่วยเหลือโควิดนั่นเองค่ะส่วนซิโนแวคไบโอเทคนะคะไม่เกิน500หยวนต่อโดสนะคะก็ตีเป็นเงินบาทคือ 1,600 บาทต่อโดสนะคะนี่คือตัวเลขคร่าวๆค่ะดังนั้นมันจะมีผลว่าถ้าเกิดว่านำมาจำหน่ายในประเทศไทยผ่านทางด้านโรงพยาบาลเอกชนตัวเลขเนี่ยจะประมาณนี้ซึ่งล่าสุดนะคะทางราคาขายเนี่ยไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเรียกว่าราคาสินค้าควบคุมเพราะว่ากระทรวงต้องบอกว่าเป็นกระทรวงพาณิชย์ต้องเป็นผู้ประกาศซึ่งเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ประกาศแต่ว่าในฝั่งของอย.เป็นการรับรองเท่านั้นในการเอามาจำหน่ายได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องราคาต้องโยนไปที่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ยังไม่ประกาศดังนั้นถ้าเกิดว่าหุ้นโรงพยาบาลหรือว่าเจ้าของโรงพยาบาลคุณหมอเนี่ยรวดเร็วพอนำมาขายได้ทันภายในระยะเวลาที่ความต้องการยังพุ่งสูงโอกาสที่ราคาขายจะขยับขึ้นตามดีมานด์มันมีสูงมากถ้าย้อนไปช่วงของ Drive to เวลาตรวจเชื้อโควิดคุณเดชเท่าไหร่รู้มั้ย 6,500 บาทต่อครั้งคุณเชื่อไหมมีคนยอมตรวจจนคุณรู้เปล่าคิวแน่น2วันใช่จนตอนนี้ราคาประมาณ 1,000-2,000 ต้นๆแล้วอ่ะคือราคามันร่วงลงมาเพราะว่าหลังจากนั้นไม่มีคนเอามาใช้ให้บริการเยอะขึ้นคุณรู้เปล่าว่าการทำไดทูเนี่ยทำให้มีรายได้เข้าโรงพยาบาลเฉลี่ยในช่วงเวลานั้นนะวันละล้านกว่าบาทโอ้โหผมกำลังจะบอกคุณเทคไอตัวเลขที่ขึ้นมาสักครู่นี้ 1,200 บาทอีกทีนะครับผมถามคุณในตัวเลขที่คุณหามาเนี่ยคือเป็นตัวเลขรีเทลใช่ไหมใช่ค่ะอันที่2ผมถามมาถ้าผมไปโรงพยาบาลเวลาผมซื้อเนี่ยคุณคิดว่าผมจะได้ถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้ต้องถูกกว่านี้อยู่แล้วคุณซื้อในจำนวนรถเยอะๆอันที่3ขนาดคุณตรวจว่าคุณเป็นโควิดไม่โควิดคุณกล้าจ่าย 6,000 ผมมีวัคซีนให้คุณน่ะคุณคิดว่าคุณจะยอมจ่ายได้เท่าไหร่โอ้ยอมอยู่แล้วเพราะทุกวันนี้วิตามินแต่ละเดือนคุณฉีดยังหลายหมื่นใช่ไหมคุณจะพูดอย่างนี้สิเป็นการเพิ่มสุขภาพให้ร่างกายแล้วก็มองด้านสุขภาพแล้วนี่คุณป้องกันไม่ให้คุณเสียชีวิตอ่ะดังนั้นมันเป็นโอกาสทองของหุ้นโรงพยาบาลเอกชนถ้าเกิดนำเข้ามาได้และผ่านอย.ซึ่งต้องบอกว่าภายในเวลาสั้นมากคือ30วันถ้าทำได้เพราะว่าตอนนั้นเราเข้ามาแค่2,000,000 โดสนะคะก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของคนในประเทศโอกาสทองมาแล้วค่ะหุ้นโรงพยาบาลมาฝากกันความจริงมีเรื่องของตัวฟีโฟด้วยไม่ได้คุยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟีโฟดสำคัญนะครับใครเทรดหุ้นช่วงนี้จับตาเรื่องฟีโฟดให้ดีนะครับใช่มีผลกับเดลต้าด้วยแต่ว่าเดลต้าโอ้โหวันนี้ขึ้นมาจะไปอีกรอบนึงคือ800บาทน่ากลัวหรือเปล่าเดี๋ยวคุยกันต่อนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ